จังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมในการตรวจพร้อมกำลังพลทั้งทหารตำรวจพลเรือนหน่วยปฏิบัติการพิเศษให้พร้อมออกปฏิบัติการรับมือสาธารณะทุกเหตุการณ์นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนบริเวณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดชันเชิงเขาที่ลุ่มต่ำรวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดอุทกภัยซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยซึ่งทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับรับมือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2560ไปแล้วรวมถึงสั่งการให้ทั้ง9อำเภอโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอลับแลท่าปลาบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดพิชัยและเมืองอุตรดิตถ์ทำการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการอพยพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเตรียมถุงยังชีพการป้องกันโรคระบาดระบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่าจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดให้มีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิเศษที่ประกอบด้วยทั้งฝ่ายทหาร4กองร้อยของหน่วยทหารในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับจังหวัดทุกฝ่ายรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังคนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมีแม้บางพื้นที่เกิดความเสียหายจากฝนตกหนักเช่นคอสะพานชำรุดโดยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วตอนนี้จะเป็นมีตำรวจบ้านด้วยเหตุเจ้านะครับกำลังจำนวน5นายพร้อมเรือท้องแบน2ลำรถ2คันนะครับต่อไปก็จะเป็น